ที่ประชุมสมาชิก22ท่านอยากให้พรรคก้าวไกลเอารายชื่อมาเปิดเผยก็ในเมื่อพรรคก้าวไกลเองเป็นบอกพรรคที่โปร่งใสทำงานตรวจสอบได้พวกเราประชาชนอยากจะเห็นส.ส. 22คนที่ยกมือให้คุณประวัติอยู่ต่อพรรคก้าวไกลสามารถทำได้ไหมครับอย่างนี้นะคะที่ฉันต้องชี้แจงแบบนี้ก่อนว่าการประชุมกรรมการบริหารและการประชุมร่วมของสมาชิกที่เป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยเป็นการประชุมลับก็คือเป็นไปตามข้อบังคับด้วยนะคะแล้วก็เป็นการประชุมที่ถึงแม้ว่าจะมีการยกมือลงมติกันแต่ว่าดิฉันเองเนี่ยก็ในฐานะกรรมการบริหารด้วยเนาะก็ไม่ได้ต้องเคารพในเรื่องของการตัดสินใจของทุกคนและต้องยืนยันแบบนี้ก่อนว่าสมาชิกทุกคนนะคะเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นความผิดร้ายแรงนะคะแล้วก็ยอมไม่ได้ยอมรับไม่ได้ต้องยืนยันแบบนี้ให้ตรงกันก่อนแต่ว่าข้อเท็จจริงใน2กรณีเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างนะคะในเรื่องของความร้ายแรงในโทษที่ควรได้รับดังนั้นเพื่อนสมาชิกเองที่ลงมติในเรื่องนี้เนี่ยในส่วนของ22คนเนี่ยอาจจะเห็นในส่วนของข้อมูลข้อเท็จจริงที่ปรากฏเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่สมควรที่จะลงโทษถึงขนาดขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรคนะคะแต่ว่าหลังจากนี้อย่างที่บอกไปว่าถ้าคุณปูอัดหรือคุณชยัมพวานเนี่ยไม่ได้ดำเนินการและไม่ได้ทำตามเงื่อนไขที่ทางสมาชิกพรรคแล้วก็กรรมการบริหารพรรคได้มีการประชุมร่วมกันไปแล้วมีมติไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้ทำตามเงื่อนไขที่มีการแจ้งเป็นหนังสือเป็นเอกสารไปนะคะก็ต้องชี้แจงแบบนี้ว่าเราก็คงต้องมีการดำเนินการประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารแล้วก็สมาชิกพรรคใหม่ค่ะอย่างนี้ครับผมเคยเห็นพรรคก้าวไกลซึ่งอ้างว่าตัวเองมีมาตรฐานด้วยการวันนี้ที่บอกว่าเป็นการประชุมลับเป็นมติครับไม่สามารถให้ดูได้แต่หลายๆเรื่องที่มีประชุมสภาแล้วลงมติลับๆพรรคก้าวไกลก็ยังเอามาเปิดเผยเพื่อจะโจมตีพรรคอื่นให้สาธารณชนรับรู้ว่าพรรคนี้ไม่โหวตมือให้เราพรรคโน้นไม่กระตันสนุนเราแต่วันนี้เป็นเรื่องที่สังคมควรจะได้รับทราบทำไมพรรคก้าวไกลถึงอ้างว่าเป็นมติพรรคแล้วประชุมลับไม่สามารถมาเปิดเผยให้ประชาชนรู้ได้ครับดิฉันเอาแบบนี้ก่อนนะคะก็คือแยกกันกรณีประเด็นเรื่องของการประชุมสภานะคะต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะในเรียกว่าบันทึกของการประชุมเนี่ยมันจะมีบันทึกคุณอี้ทราบอยู่แล้วนะว่ามันเป็นบันทึกแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแล้วก็มีบันทึกเป็นรายงานการประชุมในเรื่องของการลงมติต่างๆดังนั้นตรงนี้เนี่ยการเปิดเผยเนี่ยทางถึงแม้ทางสมาชิกของพรรคก้าวไกลหรือใครก็ตามหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยไม่ได้เปิดเผยเนี่ยนะคะมันก็จะมีเปิดเผยตามเว็บไซต์ของสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้วนะคะอันนี้ต้องยืนยันแบบนี้ก่อนในเรื่องนี้